ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจซันคุงนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับหรืออยากร่วมพูดคุยกับผมร่วมสตรีมเกมกับผมนะครับก็มาติดตามเพจซันคุงแล้วนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างนะครับโอ้ดีไลท์46โอ้โหยัดเข้โอ้โหดีไลท์46แล้ว47เลยละกันอุ้ยกดไลค์หน่อยละกันทำไมดีไลท์เยอะจังวะคลิปนี้ไหนมาดูว่าที่ดิสไลค์เนี่ยเพราะอะไรนะครับคอมเมนต์120นะครับฉันคงโน้นหนึ่งทำมาได้แล้วปักหมดเลยละกันโดนด่ารัวๆเลยเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคนที่ด่ามันจะเหมือนปานวาลีได้ยังไงมันเป็นแมปวันพีซโว้ยอันนี้คือผมปลอมตัวเป็นเคียวจูโร่นะครับเคียวจูโร่ปะวะผมปลอมตัวเป็นเคียวจูโร่นะครับหรือว่าเลนโงคุนะครับเลนโงคุใช่แล้วผมก็โดนด่าครับคือกูโดนด่าผมไม่รู้ว่าโดนด่าได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์นึงเดี๋ยวผมหาให้ดูเอาให้เอาให้ไปใส่นี่ไงนะครับทุกคนดูเมะจนหลอนเพอร์เจอร์สมองคิดคอนเทนต์ไม่มีกูรอติ่งซันคงงๆมาดิ้นแทนมันอ่ะบอกกูไม่มีสมองคิดคอนเทนต์และอันนี้เขาไม่เรียกว่าคอนเทนต์หรอวะไอสักกระบวยฮะทุกคนอันนี้มันไม่เรียกคอนเทนต์หรอครับผมถามจริงผมก็เลยตอบกลับไปว่า FC ผมไม่เสียเวลามาคุยกับคนต่ำๆแบบคุณหรอกครับผมก็ไม่ด่าแรงนะผมไม่ค่อยชอบด่าคนแรงๆนะครับแต่ให้ไปคิดเอานะครับถ้าคิดได้นะครับถ้าคิดไม่ได้มันก็อยู่งั้นแหละโอเคซึ่งที่ผมโดนด่านะครับใน YouTube เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเพราะ YouTube เป็นคนที่ชอบดูผมอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะก็จะมีคนที่ด่าค่อนข้างที่จะน้อยแต่ก็ยอดไลค์700นะครับดิสไลค์แค่46ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็เป็นแค่กลุ่มเล็กๆอ่ะครับมองไม่เห็นตัวตนเลยแต่ก็ถือว่าเป็นคนไม่ชอบแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูที่ Facebook กันครับว่าผมโดนด่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคลิปนี้เลยนะครับคลิปที่นี่เริ่มจากคลิปนี้นะครับปอมเป็นกียูนะครับจริงๆชื่อว่ากิยูนะครับแต่ผมตั้งเป็นกียูปอมเป็นกียูไปเจนคนแต่ดันโดนลุมอันนี้คือโดนลุมจริงๆนะครับอันนี้คือโพสต์นี้เลยนะครับอันนี้โพสต์นี้ผมแชร์ลงในกลุ่มของ Roblox เพราะว่าอยากให้คนในกลุ่มก็อยากให้ดูนะครับอยากให้คนในกลุ่มได้ดูด้วยนะครับเพราะผมตั้งใจทำแหละผมคิดว่ามันน่าจะสนุกผมก็เลยอยากแชร์ประมาณนั้นเขาก็บอกว่ากิไม่ใช่กีอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาบอกนะครับแชร์ผิดอันนี้ผมแชร์นะครับผมจริงๆผมแชร์ไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ผมมาแชร์อีกรอบนึงอันนี้คือโพสต์แรกที่ผมแชร์นะครับอันนี้คือวันแรกวันที่18เลยที่ผมแชร์อันนี้เรามาดูคอมเมนต์กันมันไม่ใช่ปานวาลีครับมันคือสกิล1ของผลหนวดดำครับมันไม่ใช่ปานวาลีสักนิดเดียวฮะใช่ครับดูปกก็รู้เลยว่าไม่ใช่ปานวาลีซึ่งถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้สกิลที่มันเหมือนปานวาลีเพราะว่าเอาตรงนะผมอยากได้ปกที่มันสวยๆผมก็เลยเอาผลหนวดดำเนี่ยสกิลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสวยเพราะเอฟเฟคมันแบบนะผมคิดว่ามันน่าจะสวยผมก็เลยมาทำแม่งเลย3ดาบสกิล2ไงพี่3ดาบสกิล2เหมือนอยู่นะครับไม่เห็นเหมือนปาวารีเลยสักนิดอันนี้คือยังไม่มีคนด่านะครับอันเนี้ยอยากเทสแคนรับแอดบ้างดังแล้วหญิงเหรอโอ้โหดังแล้วหญิงดังแล้วหญิงเหรอไม่แอดกูมาแล้วบอกให้กูรับแอดโอ้โหปะโททุกคนดูดิครับไม่แอดกูแท้ๆบอกให้กูรับแอดคืออะไรอะครับคุณโอเคเราไปดูคนต่อไปนะครับเหมือนตรงไหนไม่มีความเหมือนอันนี้คือยังไม่ได้ด่าไม่มีใครด่านะครับถ้าแม่งเป็นยามิจะดูดีกว่ายายบะอันนี้ปล่อยไปแล้วกันไม่เชื่อครับโมโอเคปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนบวกหนึ่งครับปัญญาอ่อนคูณสองละเหมือนดาบผ่านมิติของยามิอันนี้ผมไม่รู้ว่ายามิคืออะไรนะปัญญาอ่อนโอ้โหปัญญาอ่อนมีการลบเม้นด่าคนอื่นหนีด้วยฮะ มาผิดเรื่องป่ะนี่แต่จริงผมด่ากลับนะผมด่ากลับด้วยนะครับใช่อันนี้พูดจริงๆเลยผมด่ากลับนะบางคนที่ด่ามาผมทนไม่ไหวผมด่ากลับแต่อันนี้ผมไม่ด่าละเสียเวลาคอมเมนต์ต่อไปครับเพอร์เจอร์ดูเมจจนหลอนเหมือนเขาคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วอ่ะโอ้โหคิดคอนเทนต์ไม่ออกโอ้โห my god EW หลอกเด็กจะหมายถึงว่าปกหลอกเด็กนี้เหรอจ้ะปานวาลีสีม่วง โอ้โหโดนด่าครับเมไหนดังก็หากินกับเรื่องนั้นเกาะดังแน่นอนครับเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับถ้าคุณบอกว่าผมผิดนะครับไปดู
ไปดูนะแคทเกมโรบล็อกแมปไหนดังเขาก็เล่นครับแม่งใครจะไม่ทำครับมันต้องเกาะอยู่แล้วครับทุกคนผมไม่ได้หมายถึงว่าผมก่อนนะแต่มันต้องอยู่ให้เป็นอ่ะเออคือแบบคุณต้องเล่นเกมที่มันเป็นกระแสนะครับมันถึงจะเกิดประมาณนั้นแหละยูทูบเบอร์เขาก็อุตส่าห์ทำคอนเทนต์ยังมาหาเรื่องทุกคนครับใจเย็นครับอย่าเพิ่งด่าเขาทำคอนเทนต์เพื่อคลิปครับโหไม่ทันแล้วครับมันด่ากูยับแล้ว มันด่ากูไม่เหลือละทำเพื่อสนุกจะไม่ว่าเขาทำไมถามจริงจริงครับผมทำเพื่อคนแบบอยากให้ทุกคนดูแล้วสนุกดูแล้วใครเครียดมึงมาดูแล้วมึงเครียด บอกว่าปัญญาอ่อนอยากได้สาระก็ไปเรียนเดี๋ยวได้สาระก็ไปเรียนนะครับมึงมาดูทำไมแต่ YouTube โทษกูด่าแรงอีกแล้วโทษทีอันนี้พูดจริงนะครับบอกผมปัญญาอ่อนอยากได้สาระก็ไปเรียนนะครับประมาณนั้นโอเคมาดูคอมเมนต์ที่ผมเพิ่งแชร์เมื่อวานเอ้ยโพสต์ที่ผมเพิ่งแชร์เมื่อวานนะครับก็คือโพสต์นี้จริงๆเนี่ยผมควรจะพอนะครับแต่ผมแชร์ให้ติ่งมันมาดิ้นผมแชร์ให้คนที่ไม่ชอบเนี่ยมาดิ้นครับแล้วแม่งมาดิ้นกันเต็มเลย ดิ้นเต็มเลยมาลุมด่ากูเต็มเลยอันนี้กีไม่ใช่กีนี่ก็อ่านไปแล้วนะครับแชร์ผิดนะคนนี้รู้งานนะครับ เขาเรียกว่าปานยาอ่อนครับ โอเคกูข้ามแล้วกันน่าจะตั้งชื่อคลิปว่า PVP กับการแต่งตัวอ้างชื่อตัวละครเพื่อยอดวิวและเงินถามว่าอันนี้คือน่าจะสงสัยว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อว่าเกียนนะครับก็คือความหมายของผมก็คือการ PVP ก็คือเราเนี่ยไปนัดอีกฝ่ายนะครับที่จะ PVP กับเราบอกว่านาย PVP กันไหมนะครับถ้าเขาตอบตกลงแล้วก็ไป1-1กันก็คือเราพร้อมฝ่ายเราพร้อมฝ่ายเขาพร้อมก็บวกกันอันนี้ผมเรียกว่า PVP นะครับส่วนการที่เราเข้าไปตีเขาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าเกียนทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับถ้าคิดเหมือนผมกดไลค์ปัญญาอ่อนอีกแล้วโดนด่าปัญญาอ่อนตลอดเลยอะไรวะไม่ไหวละฉันไม่ไหวละดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับเอาจริงๆนะเขาไม่สิทธิ์อะไรก็ได้ที่จะเอาชื่อตัวละครมาตั้งชื่อคลิปคอสเพย์อะไรงี้ก็ได้เพราะมันได้ตังค์บวกบางคนก็ชอบคลิปแบบนี้ส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าเขาปัญญาอ่อนนะแต่มองว่าเขารู้ว่าควรหาตังค์ในแบบที่เขาทำอันนี้คือผมขอพูดก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากให้ทุกคนโฟกัสว่าผมทำคลิปแล้วพูดไงดีล่ะผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าผมทำคลิปเพื่อตังค์ผมอยากให้ทุกคนมองว่าผมทำเพราะความสุขนะครับถ้าผมทำเพราะตังค์กูไปทำงานไม่ดีก่อนหรอได้เงินตั้งเยอะใช่ไหมพอว่าไปทำงานข้างนอกดีกว่าได้เงินตั้งเยอะนะครับทำเพราะความสุขนะครับผมอยากเน้นความสุขผมไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวเงินอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่ตัวคลิปว่าสนุกหรือเปล่านะครับถ้าสนุกผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เห็นทำให้ทุกคนมีความสุขผมก็ดีใจแล้วนะครับก็ตามนั้นไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่เงินอยากให้โฟกัสที่ความสนุกของคลิปแค่นั้นแหละโอเคเราดูคอมเมนต์ต่อไปครับไอ้เราดูคอมเมนต์ต่อไปก็จริงของคุณแต่มันเหมือนที่ทำคลิปง่ายๆตัดต่อนิดเดียวดูตัดต่อนิดเดียวนะครับดูตัดต่อนิดเดียวนะครับดูนะครับตัดต่อนิดเดียวดูนะครับบอกผมตัดต่อนิดเดียวถ้าคนดูออกก็จะรู้เลยว่าผมตัดเยอะแค่ไหนนะครับเยอะหรือไม่เยอะนะครับถ้าคนดูออกก็จะดูรู้เลยนะครับแต่สำหรับผมแค่นั้นเนี่ยผมก็ว่าผมตัดดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เลยนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเราอัดคลิปสนุกเนี่ยสนุกแล้วเราคิดว่าคลิปนี้มันสนุกแล้วแต่เราตัดไม่ดีเราตัดไม่สนุกผมคิดว่าตัวคลิปมันก็ไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นการตัดคลิปมันก็เหมือนทำให้คลิปมีสีสันมากขึ้นทำให้คลิปเข้าใจง่ายมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมค่อนข้างไม่โอเคนะที่บอกผมว่าผมเนี่ยตัดต่อง่ายๆนะครับมึงเคยตัดต่อป่ะล่ะแต่ผมบอกเลยครับทุกการตัดต่อของทุกคลิปของผมตั้งใจตัดมากๆถึงมากที่สุดผมทำเต็มที่แล้วทุกคลิปนะครับก็จริงที่มันได้เงินง่ายเพราะตัดต่อนิดเดียวข้ามคอมเมนต์ด้วยกันแต่มันน่าเบื่อง่ายมากคอนเทนต์แบบนี้ขนาด FC ผมขนาด FC อย่างผมยังเบื่อเลยโอ้โหที่มึง FC อยู่ใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้ด่ากูจังกูเพิ่งรู้ FC มันก็ใช่แต่มันอยู่ที่คนว่าจะชอบง่ายช่องเขาควรเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างต้องพอเหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือจะหาคอนเทนต์แปลกๆแต่สนุกมันก็มีโอเคคอมเมนต์ต่อไปครับคนใหม่ครับอะไรเนี่ยโอ้ไม่เขาจะหมายถึงผมคีก๊อปประมาณนี้ปะคีก๊อปคอนเทนต์คนใหม่ประแบบคีก๊อปประมาณเนี้ยถามเลยกูไปขี้เสียมาเข้าบ้านพ่อมึงอ่ะมาทำคลิปไอเลสเกี่ยวกับช่องไอ้นี่แหละที่มึงเคยอิจฉา
ไอซีวัดอะช่องนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันเลยไอเล็ดอ๋อคลิปนี้ผมได้ดูแล้วครับที่เขาพูดถึงนี่ก็มันบอกว่าช่องกูก๊อปคอนเทนต์โอ้โหคอนเทนต์กูคิดเองเดี๋ยวกูต่อยให้ชิบหายอุ้ยโทษทีปัญญาอ่อนบอกเม้นบนจับปืนเลยจับปืนทางไกลเลยคอนโอ้ต่อไปแล้วกันไม่ไหวละเริ่มเดือดละผมเริ่มเดือดละ1-1ปะครับโดนัทมิสเตอร์โดนัทคืออะไรวะช่องนี้ทำได้ทุกอย่างแน่นอนครับโดนัทรสชาติไฟยิ่งดังยิ่งเออไอสัตว์โอ้โหยิ่งดังยิ่งเออโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจนับวันยิ่งหนักมากขึ้นโอเคโอ้โหอันนี้พวกคุณบูลลี่ผมเนี่ยใช่ไหมคุณตำรวจครับผมโดนบูลลี่อะครับผมเสียใจจังเลยอะกลัวกูปั่นละเนี่ยเอาเข้าไปนับวันจากวันผิดกลายเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วเพอร์เจอร์ปานเผาป่ายิ่งดังยิ่งอักขีที่กูรู้มีแค่นัสสือที่ทำได้คอนเทนต์สุดโอ้โหเดี๋ยวกูต่อยให้เด็กวินจีจีใช่ไหมจีจีเลยกูดเกมเลยนี่จีจีเป็นแถบเลยกูดเกมเลยพี่โคตรเท่ฟังผมพูดนะครับว่าไร้สาระมึงอยากได้สาระไปเรียนนะครับมาแค่นี้ไปคลิปพี่ซันสนุกมากเลยครับอันนี้คือโคกนะน้องโคกนั่นเองขอบคุณมากครับโอเคโพสต์นี้ก็มีเท่านี้นะครับไปดูโพสต์ต่อไปโพสต์ต่อไปก็คือปอบเป็นเซนอิสุไปเกณฑ์คนนะครับที่ผมทำก็มี1คลิป2 3 4 5นะครับที่ผมทำเป็นตัวละครในดาบพิฆาตอสูรนะมี5คลิปคลิปแรกเป็นทันจิโร่ก็ไม่โดนว่าอะไรนะใช้คำว่าคอสเพย์จะเหมาะกว่าโอเคครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ผมเห็นพี่ลงคลิปแบบนี้มีแต่คนด่าก็ปล่อยพวกเขาไปแล้วกันนะครับไปรู้ว่าเขาต้องการอะไรเหมือนกันกูก็ไม่รู้นะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องดูสิครับส่วนตัวผมชอบถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยก็ได้ไม่เห็นต้องไปด่าพี่ซันเลย FC ครับโอ้รักเลยครับรักครับเกาะดังโอ้โหไม่ก็บอกกูเกาะดังกูทำแต่บอกฟุตบอกกูเกาะดังว่าเย็ดเคไม่ใช่ปานครับมันคือโคตรพ่อโคตรแม่ปานอัศนีโอเคโอเคโคตรพ่อโคตรแม่ปานเลยล่ะถ้าแซดของดาบโคโค่มันเหมือนกับปานอัศนีจริงๆนะครับเห็นไหมมันเหมือนจริงไอ้ถ้าแซดของดาบโคโค่อะมันเหมือนจริงนะครับโอเคก็ดราม่าน่าจะจบเท่านี้นะครับโอเคดราม่าก็น่าจะจบเท่านี้แล้วครับเอาเป็นว่านะครับสรุปนะครับวันนี้ผมก็มาเรียกว่าไงล่ะค่อนข้างที่จะกุ้มนะครับสาเหตุที่ผมอัดคลิปแบบนี้ก็คือกูคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะไม่ใช่อะไรนะครับก็มากอดตัวเองดังหน่อยละกันกอดตัวเองดังเหรอวะได้วะอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าของทุกคนก็กดไลค์นะครับเอาเป็นว่าสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับทุกคลิปของผมทำเพื่อความสนุกของทุกคนคลิปนี้ไม่น่าจะสนุกและกว่าน่าจะมาแนวตึงนะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนฝันดีครับ